อดีต1มีนาคม2534คู่หมวยคู่หดคู่เหี้ยมแรมโบ้แรมโบ้โม่ตวนเป๋นอีวันสิทธิ์เลิศชัยอะไรเกิดขึ้นเวทีแทบสะเทือนอย่ากระพริบตาท่านผู้ชมที่เคารพครับเราไปที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อ1มีนาคมปีพุทธศักราช2534เราย้อนอดีตกันนิดนึงนะฮะเมื่อ2ปีที่ผ่านพ้นมาเกือบ3ปีแล้วล่ะครับเรามาดูสิครับว่าอะไรเกิดขึ้นที่ลุมพินีในขณะนั้นครับ2ล้าน8แสนบาทในขณะที่แรมโบ้ลัดหนองผีหรือไพบูลย์ลัดหนองผีนะครับคู่นี้นะครับฝ่ายแดงนะครับเราไปย้อนอดีตแล้วดูความเป็นมาเป็นไปของทางสมรสงครามสวัสดิ์หรือต่วนเป๋หนึ่งอุบลสิทธิ์เลิศชัยขณะนั้นน้ำหนักเพียงนิดเดียวเองฮะ114ปอนด์แล้วขณะนั้นก็ยังเล็กอยู่น้ำหนักไม่เต็มเวทนะฮะผมปล่อยขึ้นมาชกกับแรมโบ้เพื่อที่จะอนุรักษ์แรมโบ้ไว้แล้วครับนี่กราบเรียนกันตามความเป็นจริงส่วนทางคู่ที่ฝีไม้ลายมือฉกาจกันอย่างหนึ่งอุบลหรือต่วนเป๋สิทธิ์เลิศชัยนั้นเป็นอัจฉริยะของมวยในปัจจุบันก็เป็นยอดมวยเบอร์หนึ่งของประเทศไทยอยู่เหมือนกันอยู่ในกลุ่มของเบอร์หนึ่งนะฮะกับขาจะเลี่ยงไปข้างนึงนะฮะพิพัฒน์วงเมืองจันทร์จากอุบลราชธานีนะครับเป็นหัวหน้าคณะส่วนแรมโบ้ขณะนี้ไปเป็นนักร้องแล้วครับก็ได้ข่าวว่าร้องได้วันละ100บาทนะฮะก็เป็นวิชาชีพอีกวิชาหนึ่งเหมือนกันนะฮะขณะนั้นแรมโบ้ถ้าขึ้นรายการเมื่อไหร่เป็นที่ทราบผมเลยย้อนอดีตว่าความยิ่งใหญ่ของนักมวยที่อดีตจนถึงปัจจุบันผมกล้าพูดได้เลยว่ายังไม่มีนักมวยคนใดนะฮะที่จะมีสไตล์การชกคล้ายคลึงอย่างนี้ตั้งแต่วินาทีแรกนะจนถึงวินาทีสุดท้ายนี่คือสไตล์การชกแล้วดูการแข็งแรงดูปอดของแรมโบ้เป็นนักลงทุนนะครับผมคิดว่าไอการลงทุนแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้นักมวยนะฮะใช้อายุราชการน้อยลงไปนะครับธรรมชาตินะฮะไอ้มวยที่ต้องใช้กำลังก็ตามทีหรืออะไรก็ตามทีมันหนักหนาสาหัสสากันสำหรับท่านประธานภูสวัสดิ์มูลศาสตร์สาธรหรือปราบธรณีมูลสุรินบอกว่าสมัยก่อนผมลงนวมเนี่ยผมใช้กระสอบนะฮะแล้วเอาหัวรัดนะฮะก็เลยได้รับการกระทบกระเทือนเช่นเดียวแรมโบ้เนี่ยลงนวมมากฮะสำหรับครูอาคมสว่างพักลงนวมวันเว้นวันเลยนะครับครับนักมวยทั้งคู่นี่ชกกันในวันนั้นที่ผมนำมาเปรียบเทียบก็คือการชกที่ดุเดือดและเผ็ดมันแล้วก็การชกไม่ใช่เป็นมวยที่ไปปั้มตีเข่าหรือจะอะไรนะครับเป็นการออกอาวุธที่เน้นๆของแรมโบ้นี่ดูการทัดดูการโต้นะฮะผมคิดว่านักหน่วงนะฮะหมัดซ้ายขวาขยันต่อยเนี่ยแล้วแข็งอ่ะเหนียวแน่นนะฮะทั้งครัวคมมีหลายตัวเลยนักมวยอย่างนี้นะครับสมัยก่อนมีศรัทธารอสปอนหนักหนุ่มนี่มีเข่าด้วยนะพอข่าวปุ๊บพอสอดปุ๊บเนี่ยวิธีดูเดือดคือผลักออกนะผลักออกแล้วเตะขวานะแล้วเดินเข้าไปเดินเข้าไปของแรมโบ้นี่วิธีการชกของมวยที่ของผมเองก็จะหายากเต็มทนนะฮะที่จะผิดแล้วคล้ายคือได้มวยอย่างนี้ขึ้นมาเป็นคะแนนศรัทธาของประชาชนคนนิยมดูมวยนะฮะสำหรับแรมโบ้นี่เป็นนักมวยที่ทำลายสถิติสูงสุดของวงการบัดมวยเป็นนักมวยที่นะฮะที่มีการก่อสร้างสนามมวยเวทีลุมพินีขึ้นมาจากไม้เป็นปูนนะครับดูความเป็นอัจฉริยะท่านผู้ชมที่เคารพหนึ่งอุบลสิทธิ์เลิศชัยขณะนั้นน้ำหนักเสียเปรียบแรมโบ้ถึง3ปอนด์แต่ดู IQ ของทางหนึ่งอุบลและดูการเดินของแรมโบ้ซึ่งขณะนั้นยังไม่สุดโทมนะครับจริงๆแกยังไม่ถึงกับสุดโทมตอนหลังนี่ปะทะหนักๆเข้าไปนะดูอื้อหือดูนาทีทองดูสิฮะนะฮะเป็นเด็กฉลาดนะครับแรมโบ้นี่ข้างล่างเวทีแล้วเป็นเด็กฉลาดแต่การชกนะครับของตัวแรมโบ้เองนะขึ้นไปแล้วนะครับก็คงจะต้องมีสไตล์การชกแบบสไตล์เจริญเมืองดูหนึ่งอุบลก็พยายามเหลือเกินนะใช้ความฉลาดหลบหลีกออกซ้ายออกขวานะแต่ไม่ได้หายใจนะฮะเพราะดูแรมโบ้ชกไม่มีหยุดนะครับเพราะหยุดได้ไงโต้ทุกทีเตะมาขาคืนโต้ไม่ให้หายใจเอ้าปอดใหญ่ใครก็ชนะไปเอ้าทีเบรกเดินติดอีกเอ้าบวกคนละทีตัวเล็กก็เสียเปรียบเอาฮุกซ้ายเตะขวาอ้าวหนึ่งบนคืนได้ไหมเพราะแรมโบ้นี่จะเป็นมวยที่เรียนมวยนะฮะหมัดมาหมัดไปเตะมาเตะไปแล้วทำได้ทุกทีแล้วปอดแกใหญ่ด้วยแล้วหนักหน่วงแล้วเหนียวแน่นนะฮะเหนียวนะฮะดูไม่หยุดนะฮะเอาอย่างนี้หายใจทันไหมนะครับแล้วปะทะกับมวยที่เก่งกว่าไม่เป็นไร
แต่ตัวเล็กกว่าเนี่ยทำให้แลมโบ้ถึงเหยียดได้ตลอดนะยาวเข้าไปนะดูกองเชียร์ฝ่ายแดงนะดูนะฮะประชาชนทั้งสนามตะลึงฮะการชกของแลมโบ้นี่ผมถึงย้อนอดีตว่าในปัจจุบันเนี่ยที่จะหามวยลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะไม่ใช่ง่ายนะนะครับโอ้โหคงจะหาลำบากพอสมควรทีเดียวแล้วมวยที่จะชกสไตล์อย่างนี้นะฮะถ้าตัวผิดกับนักมวยที่ชกสไตล์จังหวะฝีมือนะฮะครับฉะนั้นแลมโบ้เองก็ตามทีอายุการใช้งานเนี่ยถึงจะรวดเร็วเกินไปวัยเพียง25แล้วก็แขวนนวมไปเนี่ยที่จริงเขาแขวนนวมก็อายุ23นะครับครับที่จริงแขวนนวมเพราะว่าอยากจะไปเป็นนักร้องมากกว่าที่จริงการบอบช้ำหรืออะไรก็ตามทีไม่ถึงกับขั้นที่จะต้องแขวนนวมนะฮะแต่อาการเบื่อกินสาบนวมนี่เองนะฮะนักมวยก็มีการธรรมดานะฮะครับดูหนึ่งอุบลฮะท่านผู้ชมฮะขณะนั้นน้ำหนักเพียง112เท่านั้นเองนะฮะหมดยกที่3นะครับดูภาพช้าๆของนักมวยแต่ละคู่ที่ออกไปดูความเป็นอัจฉริยะตั้งแต่สมัยนู้นแล้วหนึ่งอุบลที่ปีพุทธศักราช2534นะฮะดูความสามารถปีนี้36แล้วนี่นะฮะตัวเล็กกว่าดูความพยายามใจก็เพชรนะฮะโดนแลมโบ้เยอะนะฮะวันนั้นนะดูแลมโบ้ดูสายตานะเป็นนี่ตัดล่างหุกบนมีหมดนะฮะยิงไปรับก่อนโต้นะฮะได้หมดนะขนาด IQ ขนาดเนี่ยคุณเสวัตเนี่ยเสวัตนะฮะก็เลยสอนเลยนะครับดูกรรมการพันโทพินิจวงศ์สินวิเศษนะฮะในขณะนั้นยังมีหน้าที่ให้คะแนนอยู่นะครับพอถึงยกที่4ท่านดูยก1เป็นยังไงเราดูยกที่4เป็นไงขณะนี้เราดูมวยกันถึง4คู่กทบ5มวยไทยสถานโลกตรงนี้นะครับฮะผมมีของดีมาฝากนะฮะไม่อยากจะให้หลุดลืมไปแล้วก็นักมวยจำนวนมากที่ดูรายการนี้แล้วหัวหน้าคณะนักมวยที่ดูรายการนี้และผมต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมที่เคารพที่นำเทปเก่าตั้งแต่2ปีมาออกนี่เพราะอะไรเหตุผลของผมมีฮะเพราะเทปมวลนี้จะต้องไปยังต่างประเทศไม่ว่าสหรัฐอเมริกาก็ตามทีและประเทศญี่ปุ่นซึ่งผมมีลิขสิทธิ์กับเขาอยู่ที่จำเป็นจะต้องส่งไปฉะนั้นการเผยแพร่มวยนะฮะทั้งภายในแล้วต้องคิดว่ามวยไทยมรดกไทยทำอย่างไรถึงจะเป็นมรดกโลกด้วยนี่ดูการชกของนักมวยนี่นะนั่นคือเหตุผลของผมที่จะต้องนำมวยอย่างนี้มาออกอากาศนะครับกาเปียนนะครับอย่างนี้แล้วดูอื้อติดไม่ดูส่วนเป๋ทำไงฮะหลังพีเชือกแล้วแลมโบ้ก็ไม่ยอมรอให้ออกอาวุธมาก่อนแล้วก็ยิงอ้าวนายเป็นไงฮะมวยบุกนายก็มีเอาไม่ให้หยุดเนี่ยหยุดไม่ได้ฮะหยุดนิดเดียวช็อตเลยความยิ่งใหญ่ของแลมโบ้เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นนักมวยที่วินาทีแรกนะจะวิ่งออกจากมุมไปเลยนะฮะตราบเท่าที่ผมดูมวยมา25ปีผมยังไม่เคยพบมวยคนใดเหมือนอย่างนี้เลยที่ผมขอกราบเรียนนี่เฉพาะส่วนตัวนะฮะความเห็นส่วนตัวนี่ดูการออกอาวุธทั้งซ้ายก็ดีขวาก็ดีนะฮะดูกะนี่เนี่ยเอารับก่อนรับแล้วโต้ไม่ใช่เป็นมวยที่ไม่ฉลาดนะเป็นมวยฉลาดด้วยนะดูภาพช้าๆเนี่ยรับแล้วคืนนะได้เกือบทุกทีอันนี้แบกไปนะฝาเต็มเอาก่อนมั่งนะรับก่อนนะเอาก่อนก็มีเอาหลังก็มีนี่แทงเข้าไปแหมเนี่ยดูแหมความเป็นอัจฉริยะของส่วนเป๋วันนี้เสียเปรียบรูปร่างหน่อยนะฮะวันนั้นอาจารย์พจน์ก็มาบ่นกับผมเหมือนกันคุณทรงชัยทำไมถึงผมเสียเปรียบรูปร่างบอกว่าไม่เป็นไรนะพี่เพราะว่าทางแรมโบ้นี่นะฮะเขาเป็นนักลงทุนอยู่แล้วแล้วก็เป็นมวยที่เดินบุกตะลุยเป็นฝันใจที่จะขึ้นมาอย่างนี้ต้องต้านให้อยู่ถ้าต้านอยู่แล้วก็คงไม่มีปัญหานะครับดูยกที่5ดูสิไม่ทราบว่ากินโสมขนาดใดนะฮะน้ำกระจายเอาไม่เป็นไรนะครับยิ่งใหญ่จริงๆผมสำหรับนักมวยตัวนี้นะครับคือแรมโบ้รัดหนองผีผมยังมีเทปเก่าๆที่สื่อมวลชนยอมรับกันในรอบ15ปีไม่มีใครยิ่งใหญ่เท่าแรมโบ้เมื่อคราวชกกับทางไอ้เลือดเหล็กไทโรดน้อยสอสยามชัยแล้วแต่ละไฟของแรมโบ้นี่ในยกสุดท้ายแล้วท่านดูนะฮะเขานำมา4ยกโดนสอกกลับแล้วดูสิฮะยกนี้จะถอยไหมนี่ครับนักมวยต่อยที่ถูกตำราเลยนะฮะไม่มีการพนันไม่มีการเล่นนะฮะสำหรับหัวหน้าคณะยก4ยกเขาชนะยก5เขาก็เดินอีกนะครับฉะนั้นนักมวยที่ต่อยกับแรมโบ้นี่ลำบากใจนะฮะว่าผมแพ้คุณอยู่แล้วทำไมยก5คุณทำไมไม่ถอยนะฮะก็ยังเดินอยู่นะฮะก็คงจะหมดยกไปฮะเพราะเรามีสิ่งดีๆที่จะฝากท่านไม่มีปัญหาแรมโบ้